ับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับก่อนจะไปดูสีสันการลงพื้นที่ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือภาพนายกกับรองนายกวันนี้ลงพื้นที่ด้วยกันไปที่อุดรธานีนะครับและด้านหลังก็คือโครงการสำคัญสำคัญที่มีการหารือแล้วจะผลักดันต่อไปวันนี้มีการประชุมเป็นการประชุมที่นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานร่วมกับภาครัฐและเอกชนฮะในการพัฒนาเมืองอุดรธานีฮะอันนี้คือเนื้อหลักที่สำคัญสำคัญที่พี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวอีสานเนี่ยจะได้อะไรจากการขับเคลื่อนของรัฐบาลชุดนี้พูดง่ายๆคือวางยุทธศาสตร์เอาไว้จะดันอุดรเนี่ยเส้นทางโลจิสติกเพิ่มรายได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก้าวไปสู่ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นฮับของ GMS นะแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนี้มีการพูดในวงประชุมนะครับฝากให้บรรดานักธุรกิจคนรุ่นใหม่เนี่ยช่วยกันสนับสนุนเพื่อใครเพื่ออุดรธานีเพื่ออีสานเองค่ะแล้วนายกนี่ย้ำว่ารัฐบาลเห็นศักยภาพของอุดรเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอนุมัติงบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติแล้วก็พูดถึงตัวอย่างขึ้นมา5โครงการค่ะ1รถไฟความเร็วสูงนะขณะนี้กำลังเร่งก่อสร้างโครงการเนี่ยช่วงกรุงเทพโคราชจะเสร็จก่อนจากนั้นก็โคราชไปโน่นเลยหนองคายก็จะผ่านขอนแก่นอุดรค่ะส่วนภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือภาพสถานีรถไฟอุดรธานีฮะนะพี่น้องชาวอุดรเนี่ยก็จะได้ใช้เนี่ยปี2571ค่ะนะรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะไปเชื่อมระบบกับรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นความเร็วปานกลางลาวจีนเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้3ธันวาคมค่ะเพราะของเขาเป็นความเร็วปานกลางแล้วรางทางเดียวไม่ใช่ทางคู่ของเราดีทางคู่วิ่งสวนวิ่งแซงได้เลยนะอีกหนึ่งโครงการก็คือท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีอันนี้เป็นโครงการที่ขยายการรองรับผู้โดยสารให้สามารถรับผู้โดยสารได้มากขึ้นเป็นจำนวน7ล้านคนต่อปีนะจะเสร็จปี67นะค่ะอันนี้ลงมืออันนี้ดำเนินการอยู่นะฮะเนี่ยจะเสร็จปี67นะท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยยังไม่ได้ระบุปีนะฮะเนี่ยๆๆอันนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นภาพที่กำลังจะพัฒนาขึ้นไปนะถัดไปอีกถนนมิตรภาพอุดรหนองคายถนนสายอุดรหนองคายเด้อกำลังจะขยายเป็น6เลนตลอดสายใหญ่มากแล้วจะลงมือก่อสร้างปีนี้แหละค่ะนะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี67ถนนอุดรมิตรภาพเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงสะพานแห่งที่5บึงการบอลิคำไสแต่สะพานเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับถนนที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ค่ะโดยถนนมิตรภาพอุดรธานีจะขยายเป็น6เลนค่ะจะสร้างเสร็จปี67ใช่ไหมก็จะรับนักท่องเที่ยวจากสปลาวและจีนด้วยส่วนสะพานนี้ทีนี้สะพานนี้จะสร้างที่บึงการข้ามไปโขข้ามแม่น้ำโขงไปเมืองลาวแต่จะมีถนนอีกสายหนึ่งเป็นถนนตัดใหม่ปลายทางจากอุดรไปบึงการปลายเชื่อมต่อกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้โอ้โหนะอย่างนี้จะเห็นภาพนะถนนสายใหม่เนี้ยกำลังสำรวจจะสร้างแล้วเสร็จเนี่ยวงเงินก็ประมาณ 5,000 กว่าล้านอันนี้ยังไม่ได้เริ่มสร้างถนนเส้นใหม่นี่นะค่ะแต่อยู่ในแผนนะอันนี้คือตัวผู้ว่าตอนนั้นที่เขาขอบคุณที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการอนุมัติโครงการไปหลายปีมาแล้วตอนนี้เริ่มสร้างแล้วสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5ที่บึงการแต่จะเห็นได้ว่าอุดรเนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อใช่เพื่อเอาประโยชน์เข้ามาในภาคอีสานนะแล้วก็การค้าขายต่างๆนานาก็จะตามมาค่ะนี่คือตัวอย่างนะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะที่เอกชนเนี่ยตื่นตัวมากในพื้นที่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะที่วันนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยเห็นไหมแล้วนอกจากนี้บรรยากาศตอนที่นายกคราวนี้ลงไปในพื้นที่ทีนี้ก็ไปที่วัดป่าบ้านตาดนะแล้วก็ก่อนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่คำชะโนดไปดูบรรยากาศนะครับตอนที่นายกเดินทางไปนะนายกพลเอกประยุทธ์เดินทางไปพร้อมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะรองนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนนี่มาให้การต้อนรับนะมีมาชูป้ายนะมีมาให้กำลังใจนะส่งเสียงนายกลุงตู่สู้ๆนะโอ้โหเนี่ยนะบรรยากาศนะฮะ
ข้อสิครับลุงตู่ยังลุงตู่อย่ายอมแพ้ลุงตู่อยู่ยาวผมต้องมาชนะสารยันหลานหลวงตาแท้ๆผมบอกเขาเป็นคนดีเท่ได้เลยนึกจะเป็นนายกเลยเป็นนายกไม่ต้องรักษาเลยท่านอย่าเพิ่งยุบสภานะครับชื่นชมท่านมากเลยอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่บ้านตาเนี่ยครับเดิมผมอยู่จังหวัดนนทบุรีครับเป็นทหารที่ไหนเป็นทหารอยู่มอทบหนึ่งหรือมอทบหนึ่งเจ็ดตัวบนครับโอเคบนครับผมครับหนึ่งสองสามครับทำงานอยู่ที่การทหารมาตึกดูแลนิคมทหารมาตึกครับใช่ไหมมาฟังด้วยมาถึงขออนุญาตนะคะท่านนายกขออนุญาตให้ลงย่าขออนุญาตค่ะไม่ต้องอ่ะผมไม่น่าเสียใจวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้กราบนะฮะกราบนมัสการพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนะครับและพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินถวายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยโอ้นี่ขออนุโมทนาสาธุกราบนมัสการพระคุณเจ้าไปด้วยค่ะคือทั้งสองลูกก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถวายเครื่องปัจจัยเครื่องไทยธรรมนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ววันนี้ก็บอกนะมาพร้อมกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีหลายคนแม้ไม่ได้พบกันมานานหลายปีแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะได้อธิษฐานถึงอยู่แล้วเมื่อท่านหลวงตามหาบัวท่านได้ทำหลายอย่างให้กับบ้านเมืองมีการพัฒนามีการก่อสร้างต่อเนื่องหากมีอะไรก็ประสานไปถึงได้เรื่องการสร้างเส้นทางสร้างพระเจดีย์ทำท่อระบายต่างๆนายกบอกว่าผมเป็นคนโคราชเก่ารัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามก็เป็นคนอีสานเด้อเป็นคนบุรีรัมย์นะยืนยันไม่เคยทิ้งคนอีสานเป็นนายกต้องรักคนทั้งประเทศพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูประมัดระวังเรื่องโควิดเข้มข้นมาตรการสาธารณสุขนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศการพูดคุยการสนทนาธรรมนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมพลเอกประวิตรก็นั่งอยู่ด้วยนะฮะข้างหลังดูบรรยากาศนิดนึงนะฮะนาสาวกานุภาเวนัสเทเตโรคาสัพเทเตพยาสัพเทเตอันตรายาสัพเทตาสัพเทเตอวมังคลาวินัสสันตุเดี๋ยวก็รับศิลปพรนะจะเห็นได้ว่ามีบรรดารัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามด้วยกันอีกจำนวนมากนะค่ะเมื่อกี้เห็นคุณศักดิ์สยามคุณธนกรอันนี้ลุงป้อมครับรองนายกรัฐมนตรีนะฮะมีบางช่วงนะลุงป้อมเดินไม่ทันนายกจริงอันนี้ต้องเห็นใจลุงนะที่ลุงบอกว่าที่ไม่ได้ลงกับนายกไม่ใช่มีปัญหาอะไรแต่เป็นเพราะเดินไม่ทันค่ะแล้วครั้งนี้ก็เห็นชัดเลยว่าลุงป้อมเดินไม่ทันจริงๆอุ๊ยแต่คนเยอะนะพี่หนุ่มแต่ลุงป้อมนี่วันนี้ลงไปเนี่ยโอ้โหคือเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูนะฮะว่านายกกับลุงป้อมเนี่ยร่วมกันทำบุญยังไงบ้างนะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ประชาชนเนี่ยเข้ามาขอเซลฟี่นี่เห็นไหมมีจังหวะโอบกันคือภาพนี้อบอุ่นไหมอบอุ่นสิคะนะคือเหมือนน้องประคองพี่ที่เราเคารพรักครับแล้วก็ร่วมกันทำบุญค่ะพลเอกประวิตรไม่ได้ไปเพราะว่าติดพลเอกอนุพงศ์ไม่ได้ไปเพราะว่าติดประชุมสำคัญมหาดไทยนะก็เลยไม่ได้ไปนะนี่ประคองกันเดินนะฮะในบรรยากาศนะที่ประชาชนในรุมล้อมถ่ายรูปใครก็รักแต่เราต้องเผื่อแผ่ความรักให้จังหวัดอื่นเขาด้วยครับขอโทษครับ
จะเดินไปทั้งทางอย่างทั่วทีนี้อีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่นายกนี่ก็ไปติดตามด้วยนะนั่นก็คือโครงการก่อสร้างจะเป็นอนุสรณ์แสดงหลักธรรมคำสอนของหลวงตามหาบัวนะครับพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนะครับนั่นก็คือโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลจะเป็นอนุสรณ์แสดงหลักธรรมคำสอนหลวงตาพระมหาบัวนะครับนี่ฮะวันนี้นายกไปติดตามเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าสร้างเสร็จนะอีกจะเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นภาษาท่องเที่ยวเขาเรียกแลนด์มาร์กนะแต่จริงๆเนี่ยมันคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะนะดูสิฮะคือใครไปก็ต้องแวะนะมีความงดงามมากนะแล้วมีความหมายมากนะฮะเนี่ยฮะแล้วถ้าเราไปดูภาพมุมสูงนิดหนึ่งทีนี้ความคืบหน้าโครงการที่มีการอัปเดตกันก่อนหน้านี้นะนี่ฮะจะได้เห็นภาพนะฮะอันนี้ไม่ใช่ภาพวันนี้นะฮะเป็นภาพก่อนหน้านี้ที่เราพยายามหาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในมุมสูงเนี่ยยิ่งใหญ่งดงามยังไงบ้างสวยเนาะนะคือหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเป็นพระที่มีคนเคารพนับถือเยอะมากค่ะนะแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไหมพระป่าหลวงตาบัวนำทองเข้าไปช่วยประเทศค่ะจำได้ไหมฮะนี่เป็นภาพมุมสูงนะฮะเดี๋ยวมุมอื่นอีกไหมฮะคือสถานที่กว้างขวางนะฮะสถานที่กว้างขวางแล้วจะเห็นทำเลเห็นชัยภูมิของบริเวณสถานที่ก่อสร้างหมดเลยนะอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยต้องเป็นแลนด์มาร์คแน่นอนเลยนะคะครับนี่นะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยภาพรวมนะโครงสร้างเนี่ยเสร็จไปแล้วกว่า 85% น่ะแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเสร็จ 50% เหลืออีกประมาณครึ่งนึงอ่ะกำหนดเปิดให้เยี่ยมชมเนี่ยนะฮะน่าจะเสร็จได้หลังจากนี้อีกไม่นานค่ะนะฮะอันนี้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นข้อมูลเก่านะฮะที่บอกว่าเสร็จไป 50% เนี่ยตอนนี้เสร็จเยอะกว่านั้นแล้วค่ะนะฮะนี่เป็นภาพรวมนะฮะโครงการเห็นไหมวันนี้นายกก็ลงไปที่นี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปที่โนดไปที่คำชะโนดวังนาคินทีนี้ดูภาพนิ่งนิดหนึ่งใน Facebook ทีมประเทศไทยเนี่ยเขารวมภาพนิ่งมานะเป็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ไปตรวจความคืบหน้าการก้าวสร้างการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวนะที่วัดป่าบ้านตากที่อุดรธานีนี่ตอนที่นายกถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมนะแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนนี่อันนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่นะครับนี่ฮะคุณแลมโบอีสานเสกสกุลอัฏฐาวงศ์ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละตั้งแต่เมื่อวานไปรับเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ต่างๆนานานะครับทีนี้พอไปที่คำชะโนดคำชะโนดนี่ไปทำอะไรคำชะโนดนี่ไปตรวจความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวคือเป็น1ใน6อำเภอนำร่องเปิดการท่องเที่ยวภายใต้การแผนเปิดเมืองอุบลพลัสโมเดลอุดรพลัสโมเดลนะคำชะโนดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยววังนาคินคำชะโนดค่ะโอ้ดังอยู่แล้วแล้วก็อยู่ใน1ใน6อำเภอนำร่องอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นหลักคือไปตรวจความพร้อมนะแต่เมื่อไปถึงสถานที่แล้วก็ต้องกราบสักการะขอพรนะดูที่ว่ามาตรการที่ดำเนินการเนี่ยมันเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่นะเอาเดี๋ยวลองไปดูฮะสีสันบรรยากาศในขณะลงไปยังไงบ้างนะฮะคนน้อยหน่อยครับยังไม่รู้ครับเดี๋ยวมาซื้อต่ออีกทีเขาซื้อ5445รถท่านเดียวรถก็ออกไปตั้งแต่เมื่อวานเหรอเราซื้อเมื่อวานนี้54แล้วมันออกเพราะกำลังออกอยู่ค่ะรถเมื่อวานค่ะยังไงมีแบตครบแล้วนี่จะออกร้านเหรอจ๊ะเออเนี่ยต้องโชว์แบบนี้เดี๋ยวเปิดจะมาเยอะนักท่องเที่ยวจะได้มั่นใจนะท่านนายกมาตรวจนะวันนี้ฟรีเซตติ้งถ้าเราไม่ฟรีเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเนาะสองเข็มนี่ระหว่างเดินนะฮะเพราะว่ามีสินค้าค้าขายอยู่บริเวณโดยรอบนะฮะทีนี้วันนี้ที่วันหวยออกพอดีทีนี้นายกมีการพูดคุยด้วยนะเรื่องหวยด้วยนะค่ะไปแล้วก็เลยหวยออกคนน้อยหน่อยครับเอ๊ะอะไรยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวมาซื้อต่ออีกเขาซื้อ5445รถท่านเดียวรถกันออกไปตั้งแต่เมื่อวานเหรอเขาซื้อเมื่อวานนี้54แล้วมันออกเพราะกำลังออกอยู่ค่ะรถเมื่อวานคือใจนายกก็พะวงไงเพราะเมื่อวานโดนนักข่าวจี้เลยว่าแบบเนี่ยทำให้หวยเขาเกี้ยงแพงนะวันนี้พอลงพื้นที่ปุ๊บใช่ไหมเวลามันได้ก็ถามหวยออกหรือยังเนี่ยเช็คซิที่ดูถัดไปเลยนะฮะถัดไปนี่ก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปข้างในแล้วอันนี้เป็นการสอบถามเรื่องมาตรการในการควบคุมในการกำกับดูแลนะโควิดฟรีสติ๊กนะนี่เดี๋ยวถัดไปฮะเข้าไปในข้างในทีนี้นี่ฮะนี่ตอนบรรยากาศตอนเดินเข้าไปนะฮะค่ะบ้านเมืองผมเรียบร้อยเดินเข้าหน้าไปจากประเทศไทยหรือเพื่อนสบายทนมีความสุขโควิดหายไปเร็วๆคนแทนมีได้สูงขึ้นคณะนี้เป็นความยากจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำพัฒนาประเทศสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตนายกก็ไปตามไปทุกที่นายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะรัฐมนตรีกับผมนายธรรมการประจงพลเป็นผู้นำการทำการสาระกราบไหว้พระผู้มีญาติเพื่อจะได้ขอพรนะครับว่าเวลาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมาขออะไรก็ท่านได้ให้ดังที่ขอได้ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างใช่ไหมครับเป็นปลอดภัยครับก็แข็งแรงครับแข็งแรงอายุได้ตำแหน่งครับก็มีคนมาขอหวยก็มีครับก็หวยครับอันนี้ก็มีเราถูกไหมแล้วแต่โชคเนาะแล้วแต่โชคครับนายกก็ขอพรให้ประเทศชาติให้ประชาชนให้มีความสุขขอให้โควิดหมดสิ้นไปขอประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติขอให้ปราศจากความขัดแย้งขอให้การมหาการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อทุกสุขของประชาชนโดยรวมนะครับผมก็ขอพ่อปู่แม่ย่าในส่วนครอบครัวก็ขอให้ทุกคนมีให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังใจให้กับผมต่อไปตลอดไปนะคนทำดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณทุกคนนะจ้ะกราบพ่อปู่แม่ย่าครับครั้งแรกที่มาอันนี้เนี่ยไหมตอนที่ขอพรเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะแล้วก็หลังจากนั้นฮะก็มีการถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยค่ะเนี่ยนี่ไม่ใส่นะฮะนี่นายกนี่นายกใส่หน้ากากด้วยหน้าไปทางโน้นทางโน้นหน้าทางด้วยทางโน้นหน้าทางโน้นด้วยจ้าเนี่ยเนี่ยนายกจับเด็กๆพี่มาถ่ายรูปกับนายกไม่ถ่ายรูปทางด้านนี้ไม่เป็นไรไม่เข้าพูดเลยอนาคตของบ้านเมืองย้ายอันหนักมากอยู่ท่านนายกครับตื่นครับไปครับตื่นต่อไปเลยครับไม่ว่าจะได้ออกข่าวแน่เลยเป็นบรรยากาศเลยนะฮะที่ลงพื้นที่วันนี้คุณหมิวค่ะเด็กน้อยอีสานเด็กน้อยอีสานเหมือนผมตอนเด็กๆแล้วเนี่ยรอถ่ายรูปถ่ายรูปกับนายกแต่นายกก็ดูรักรีบใส่หน้ากากทำไมด้วยนะตอนแรกไม่ได้ใส่เนี่ยก็ทักทายนะฮะพบปะทักทายพี่น้องประชาชนนะนี่บรรยากาศนะหลายอย่างช่วยกันนะอยากให้ฟังพัฒนาเยอะๆนะคะวันนี้โครงการมาเลยค่ะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเร็วนะคะถ้าพัฒนายังไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไปเร็วนะคะพัฒนาไม่ได้ให้นายกเกษียณใช่ให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะนายกนี่เราขายเก็บมาครับไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูดิดูนะครับ
ไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างอีสานมันพัฒนาไปแค่ไหนแล้วเราจะต้องพัฒนาอะไรต่อนายกก็ทำต่อให้ทุกวันแหละคนละครึ่งมีเพิ่มไหมครับคนละครึ่งก็มีดีพัฒนาออกมาเรื่อยๆอ่ะมีน่าให้ต่อไหมแล้วก็ตอนท้ายนะคุณหมิวมีสอบถามราคาหวยด้วยนะฮะนี่580 บาทนะไหนแพงนะออกหรือยังไม่ใช่ออกแล้วนะมาไหนแล้ววันนี้แล้วป่ะขายวันนี้ครับหวยออกแล้วออกหรือยังต้อง4 โมงออกไปแล้วยังไม่ออกเลยยังไม่ออกยังท่านนายกเหมาไหมท่านไอ้ครับเอาเงินเราซื้อครับเหมาหมดหมดหรือยังขายแพงเปล่าวันนี้ออกอะไรเตียงแพงเปล่าไม่ประโยคสำคัญคือหวยงวดที่แล้วหรือเปล่างวดที่แล้วหรือเปล่าท่านนายกค่ะจะเอางวดที่แล้วมาขายคะท่านนายกดูเวลาดีๆนะเวลาตอนที่ออกมาไม่รู้กี่โมงนะหวยออกยังไม่รู้นะไม่รู้นึกออกไหมค่ะแต่ที่นี่ตอนนี้อยู่ระหว่างนั่งทางกลับอาจจะตรวจหวยอยู่ก็ได้ถูกหรือเปล่าแต่ไม่ตรงกับทะเบียนนายกนะนี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่แล้วมีบางช่วงบางตอนนะนายกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่ประชาชนบอกว่าเนี่ยนายกสู้ๆอยู่ยาวๆบิ๊กตู่นะนายกก็บอกว่าการจะอยู่ครบเทอมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาด้วยค่ะเนี่ยการอยู่ครบเทอมเนี่ยเป็นเรื่องของสภานะแต่การทำงานตอนนี้ก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อค่ะนะยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะยุบสภาพูดง่ายๆนะก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวว่าบิ๊กตู่ยันจะอยู่จนครบเทอมค่ะนะนี่นายกยืนให้สัมภาษณ์ด้วยเหรอฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนได้ไหมฮะนี่ๆที่กำลังยืนพูดอยู่เนี่ยบอกว่ามันจะต้องนะของนายกที่จะไปพูดคุยกับทางประเทศจีนแล้วก็ความสัมพันธ์เขายอมรับกับผมนะนะที่เป็นมิตรต่อกันเขาบอกว่าไม่เคยทำกับประเทศอื่นแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสัมปทานนะส่วนใหญ่ใช่ไหมมีของเราเนี่ยทำแปลกกว่าเขาแต่มันต้องเสร็จสินะถ้านับวันเวลาวันนี้ที่ประชุมไปก็เท่าไหร่นะปี6 6 7 กับ 7 1มั้ง7 7 1ใช่ไหมครับ7 1ทั้งสิ้นแล้วก็69ก่อน71ก่อนมันเป็น2ระยะไงถึงมากที่สุดก็คือการเวรคืนการสมมอบพื้นที่เนี่ยสำคัญที่สุดนะจ๊ะเทคโนโลยีต่างๆมันก็มีแต่สัญญาใช่ไหมมันก็ทำทีละสัญญาเพราะว่ามันเป็นการใช้เทคนิคด้วยในการออกแบบนะเมื่อไปเจอพื้นที่จริงมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะยืนยันปี71เปิดใช้งานได้แล้วก็ควบคู่กันในขณะนี้คือการที่เรียกแก้ปัญหา missing link อ่ะความเชื่อมต่อแล้วต้องทำให้ได้คือเรื่องสะพานใช่ไหมสะพานรถไฟใหม่แล้วสะพานข้ามใหม่ทางรถยนต์ก็เหมือนกันทั้งอย่างต้องจัดเตรียมงบประมาณไว้ในตอนนี้นะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านมาให้กำลังใจเนี่ยที่บอกว่านายกสู้ๆลุงตู่สู้ๆเนี่ยนะเฮาแพงลุงตู่อะไรนะอะไรนะคือฮักพักหลายแพงหลายคือรักมากหวงมากนะแล้วก็นายกก็ตอบตรงนั้นว่าอยู่ครบเทอมค่ะนะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศเนี่ยนี่เป็นการเดินเยี่ยมอ่ะประชาชนมารอแล้วก็ต้องมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกันและกันนะฮะแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่มีชาวบ้านเนี่ยไปทักทายพลเอกประวิตร
แล้วก็กลายเป็นคลิปที่แชร์กันเยอะมากตอนนี้ค่ะนะก็คือคลิปนี้นะฮะชาวบ้านนี่ไปทักพลเอกประวิตรถึงขั้นกราบเท้าเลยนะแล้วก็บอกว่านายกหล่อจังค่ะสมาร์ทนะอันนี้ลองดูคลิปนี้ก่อนนะเหรอคะโอ้ยนายกทำไมหล่อจังเลยนายกหล่อจังเลยสมาร์ทข้าขาสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะดิฉันจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพ่อชาวจังหวัดหนองบัวลำพูเยอะแยะเลยที่มาสนับสนุนมาจากแต่ละคำจ้าอันนี้คุณป้าเขาตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยคุณป้ามาจากหนองบัวลำพูเลย อันนี้คือรองนายกรัฐมนตรี นายกหล่อจังสมาร์ท อันนี้ก็มาแบบชาวบ้านน่ะแบบน่ารักอ่ะน่ารักลุงป้อมก็จะทำยังไงล่ะก็ต้องยืนรับไหว้อ่ะยิ้มนะแล้วก็บรรยากาศของม็อบนะทีนี้ในเพจศูนย์ทนายเนี่ยได้การนำเสนอคลิปนี้นะฮะเวลาประมาณ 11:00 น.บอกว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งถูกคุมตัวออกจากบริเวณหน้าโรงแรมจุดต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะท่ามกลางความชุลมุนก็บอกว่าอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้กี่ทำไมเราก็ไม่เข้าใจอะนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกันออกไปก็เป็นสุภาพสตรีนะเจ้าหน้าที่นะก็ดูแลเพราะมันมีทั้งเรื่องโควิดด้วยมีทั้งเรื่องการเมืองด้วยช่วงหลังนี้นะ